สวัสดีค่ะพวกเราในกดจำค่ะแจมค่ะนายค่ะก็วันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาทำของขวัญให้กับแฟนๆใช่แล้วค่ะแล้วก็ทำนี่เลยนะคะเป็นตุ๊กตาหมีตะกร้าไว้ใส่ของนะคะไว้ใส่ขนมจุกจิกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปให้เพื่อนๆเป็นของขวัญวันเกิดแบบว่าทำเองก็ได้ดูเลยอุปกรณ์นะคะนี่ตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีเสร็จขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมกระดาษที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยนี่นะคะเราก็มาวัดค่ะขนาดขนาดประมาณนี้นะคะประมาณข้อที่หนึ่งห้ามคิดถึงใครอีกนะนี่นะคะแล้วก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมนี้โอ้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะแล้วก็ทำเช่นเดียวกันนะคะกับตะข่ายของเรานะคะเอาไว้แบบว่าจะได้ถ้าอย่างนี้มันจะธรรมดาไปเราก็ต้องเอามาซ้อนกันนี่ค่ะลืมบอกไปอีกอันนึงเทปกาวสองหน้าค่ะลืมบอกนี่นะคะหมีแจมเสร็จแล้วแล้วก็ตะกร้าเนยก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็เอามาประกอบกันใช้กาวนี่นะคะแอนเนตกแต่งเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหมีสองตัวของเราเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้เพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะได้หมีน้อยแห่งความสุขของพวกเราเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามที่เว็บ ilovekamikaze.com นะคะก็เพื่อนๆก็ต้องติดตามกิจกรรมเพื่อนๆนะคะถึงจะได้หมีน้อยแห่งความสุขของเราไปแม่ก็วันนี้บ๊ายบาย